ทุกคนเห็นกับความจริงได้ว่าม่วงนอนว่ะเฮ้ยได้เข้ามาในยโลาวกวะเนี่ยพระองค์ทรงยาววะเนี่พยระองค์ทรงอยู่ในโลกที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาประทานทางพระองค์แต่โลกไม่รู้จักพระองค์พูดง่ายๆก็คือถ้าจะให้แปลจากคัมภีร์สรุปสมิาเป็นมาเป็นมาเป็นแบบรูปลักษณ์ให้เห็นปลาดาวหักแขนตัวเองแล้วงอกใหม่เป็นปลาดาวอีกอันหนึ่งน้องจะเรียกว่าปลาดาวหรือน้องจะเรียกว่าอะไรผมไมไม่่เรเีรยีกยกปลวา่าดาวก็ปลาดาวเลยพี่มันก็เกิดมาเป็นถปลูากไหมดังนั้นพระเจ้าแยกพระเจ้าแยกร่างของตัวเองออกมาเนี่ยน้องจะเรียกว่าอะไรถูกไมไ่หมเจ้าอยู่อไป๋อแล้วก็ยงัั้งนเปเร็านกพ็ระเเปจ็้นาอยู่ดีใช่เราเพเปร็านะว่าเพราะว่าคนอื่นอ่ะไม่เพราะว่าคนอื่นที่เป็นเขาเรียกอะไรผู้นำใช่ไหมทางอิสลามคนพี่ว่าปีศาจมันแยกร่างไงวะปีศาจแยกร่างไงวะปีศาจแยกร่ไามง่ไม่ได้นอกจากพระเจ้าปีศาจแยกร่างไงวะให้มันปมาีในศรูปาแบจบของสัตว์อะพี่แยกร่างได้ไหมสัแยตว์เกลื้อร่ยางไม่ได้แยกร่างไม่ได้แต่เปลี่ยนรูปลักษณ์ได้แน่นอนไอ้นั้นได้แน่เปลี่ยนรูปลักษณ์ได้แต่มันแยกไงร่างวะไม่ได้แต่มันแต่แค่ขนาดมันไม่แยกร่างมันก็สามารถควบคุมได้เพราะว่าในวิวรณ์เดี๋ยวค่อยอ่านในวิวรณ์ให้อีกทีหนึ่งอ๋อซึ่งมันมีหลักคิดอยู่อะพี่มันมีหลักคิดของมันอยู่อ๋อผมก็เพ้อไปเรื่อยซึ่งประเด็นคือเมื่อกี้กูจะพูดว่าอะไรแล้วนะนั่นอะแไหรละนอะย่างที่บอกก็คือว่าถ้าคือพูดง่ายๆว่าลูกเสือดาวเกิดมามันก็ต้องเป็นเสือดาวถูกไหมลูกพระเจ้าเกิดมาเป็นพระเจ้ามันจะไม่เหมือนคนอื่นมันจะไม่เหมือนกับนางรูธไม่เหมือนกับมูฮัมหมัดไม่เหมือนกับโมเสสอย่าไปอันนี้ศาสนโทาษไม่อันนี้คือพูดเพราะว่าในกรณีเดียวกันเลยจะไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกันเราเอาคืแอค่พวกนี้เอาคแคือ่คทนี่พวกนี้คไดื้อเเนปี็่นยมนุษย์ธรรมดาแต่ว่าได้รับพระบัญชาจากพระเจ้าเพื่อมาสั่งสอนมนุษย์เข้าใจไหมอ๋อแต่ว่าเขาได้มราับเพื่อดลไใดจ้รับได้รับดลใจคือพระเจ้ายิงแสงพระเจ้ายิงคลื่นสัญญาณมาแล้วเดี๋ยวเขาจูนติดกันพอดีกับคลื่สนั่กงับพระเจ้าอ่ะเฮียเลขขอเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อสัญญาณเดียวกันนี้เหรอสัญญาณเดียวกันเขาก็เลยแบบเอาเลยเหมือนโมแล้เสวสแบอยบ่างเงี้ยคุยกับแลพ้ระวเจข้าองพระพุทธเจ้าอ่ะพี่พระพุทธขอเจง้าพระพุทธเจ้ามันสามารถพระพุทธเจ้าแกไม่รู้เหมือนกันว่าแกไปคือเหมือนแกนั่งนั่งแล้วใคร่ครวญกับตัวเองแกนั่งใคร่ครวญกับตัวเองแล้วอยู่ดีๆแกก็รู้ขึ้นมาด้วยตัวเองแล้วตอนแรว่ากตอนแกรากรแกกษัตริย์ใช่ป่ะไปเป็นกษัตริย์กใ่ชอ่นแล้เปว็นก็เจ้าชายอย่างเดียวนี่เหมือยนังจไะม่มมีีคนทท่านาเลยยให้ป่ะว่าเป็นแบบจะเป็นพระเจ้าว่าจะเป็นอะไรหรือเป็นกอะษไัรตริย์อยท่ีา่งเงยีิ้่ยงใหญ่อะไรประมาณนี้ป่ะใช่แล้วแกกซ็ึ่งออกไปเป็นพระว่ะใช่แต่เอาจริงๆไหมพี่ว่าถ้าเกิดว่าไอเรื่องทำนายกับอินเดียอันนั้นเป็นไปได้แต่พี่ว่าพระพุทธเจ้าน่าจะตอนเกิดมาน่าจะเดินบนใบบัวเดินเดินมีดอกบัวรับ7 ดอกอันนี้พี่ว่าไม่น่าจริงเท่าไหร่อันนี้น่ไาม่จะใชโอ่เวอร์เพราะอันนี้น่าจะเพ้อไปเองผมว่ามันเหนือน่าจจิะนเพ้อตานไปอ่ะส่วนไอเรื่องป่าพญามารเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นกุศโลบายที่ว่าคือเข้าใจไหมว่าถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าพระองโอค้์ทรงเพหมวือนักพรปะพาุกทใธห้หนเจ้า้ากลัวพระพุทธเจ้าอ่ะนั่งนั่งนั่งสมาธิอยู่แล้วอยู่ดีๆรู้สึกหวยกระดุกกระดิกขึ้นมาไม่น่าสนใจเว้ยมันน่าเบื่อเขาเลยบอกมีพญามารมาบางทีไอ้แม่น้ำพระแม่ธรณีมีมวยผมคือบางทีแกนั่งอยู่แล้วน้ําท่วมหรือแม้ก็ฝนตกอยู่ตรงนั้นก็ได้ไอ้พญามารอาจจะเป็นสัตว์ก็ได้อาจจะเป็นแมวหรือว่าเสือแล้วก็ได้เขาบอกให้เราอยู่กับปัจจุบันป่ะใช่เขาบอกให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับความจริงอะไรอย่างซนึี่้งป่ะประเด็นคือมันเป็นอย่างนี้หลักของหลักของเออหลักของหลักของอันเนี้ยหลักของพระขพุองทธพเุจทธ้าเนี่ยคือมันให้รู้ถึงเรื่องว่าที่จริงแล้วเราอยู่เราตายเราเกิดคนเดียวเราตายคนเดียวแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเลยเราอเก๋อิดมาเกิดคนเดียวตายก็ตายคนเดียวหลักหลุดพ้นที่แท้จริงส่วนหลักหลุดพ้นน่ะหสล่ัวกนหหลลัุกดหลุดพ้นก็คือนั่นแหละจะได้ไม่ต้องมาเกิดคนเดียวแล้วตายคนเดียวก็คือเราไปเลยแต่ผมว่าดูทรงเหมือนแกปงเกินไปเปล่าวะพี่ก็ใช่น่ะสิปไมง่ดกูับแลลูกไม่เกดิูนแลเมียเลยซึ่งประเด็นคือพอคุณคิดอ่ะได้ยินอย่างเงี้ยเขาจะไม่เชื่อเพราะว่าคุณคิดเขาเพราะว่าตามหลักศาสนาพุทธอ๋ออันนี้คือตีแผ่เลยนะตามหลักศาสนาพุทธจะมองมนุษย์เป็นสัตว์สันโดษฮะถ้าก็ตเาดมี๋ยหลวักพุทธอ่ะเกิดครั้งเดียวมีตาจยะครัม้งอเงดียวเนี่ยจะมองมนุษย์เป็นสัตว์สันโดษได้แต่ในตามศาสนาคริสต์ยิวอิสลามไม่ได้มองอย่างนั้น
คิดอยู่อิสลามจะมองสัตว์มนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องอยู่ด้วยกันประมาณนั้นเฮ้ยพี่เคยได้ยินเรื่องอิตาลีป่ะแบบคนอิตาลีนิสัยคล้ายคนไทยอะไรอย่างเงี้ยจริงสภาพอากาศก็คล้ายยังไงผมว่าเขาสอนลูกบ้านเขาดีจัดเลยมันแบบมันเทียบกับบ้านเราไม่ติดจริงๆพี่คือลักษณะนิสัยคล้ายแต่การแต่เขาเรียกว่าระบบวินัยไม่เหมือนระบบวินัยบ้านเรามันหย่อนยานอีกอย่างการศึกษาบ้านเรามันสร้างเอาไว้สร้างเครื่องจักรที่เอาไว้สร้างธาตุที่มีความรู้ขึ้นมาอีกนิดน้องศิลปินอะไรนะพี่ที่อิตาลีอ่ะดาวิชีป่ะโอ้เยอะศิลปน้องบอกจำไว้เลยนะว่าศัพท์ทางดนตรีส่วนใหญ่มาจากภาษาอิตาลีล้วนๆอ๋อเอ้ยทำไมเขาเป็นคนแบบศูนย์ทรีอะไรประมาณนี้ป่ะเพราะเป็นจุดศูนย์กลางของจุดศูนย์กลางเลยตั้งแต่ยุคกลางอ้าวยุคกลางก็มีไออาณาจักรอะไรนะไอเมืองของบาทหลวงอ่ะไอเมืองบาทหลวงนั้นก็คือพัฒนาดนตรีขึ้นมาพอเข้าเรเนซองส์ก็คืออิตาลีอีกพอบาโลกเนี่ยพอบาโลกก็อิตาลีอีกยันแม่เวนิสก็อยู่ตรงแถวนั้นอ่ะก็อยู่แถวนั้นกันเลยอยู่แถวนั้นก็กลายเป็นว่ามันได้รับอิทธิพลมาหมดพอเข้าคลาสสิกถึงจะเริ่มย้ายจากเวียนนาย้ายจากอิตาลีขึ้นไปอยู่เวียนนาก็คือไปอยู่ออสเตรียแต่ว่าคำส่วนใหญ่นะคำส่วนใหญ่ก็ยังใช้ภาษาอิตาลีอยู่เพราะว่าอีกอ้อแล้วก็อีกอย่างนึงคือภาษาอิตาลีสำหรับคนยุโรปเขาบอกว่าเรียนค่อนข้างง่ายมันก็มีอิทธิพลจัดเหมือนกันนั่นแหละมีอิทธิพลจัดมากถามอะไรเนี่ยเป็นหัวใจไอ้ศัพท์เกี่ยวกับดนตรีที่เป็นภาษาอิตาลีนะแบบพอยกตัวอย่างได้ป่ะคุณไวโอลิโนไวโอลินวิโอลาเชลโลดับเบิลเบสเหมือนอย่างเช่นว่าคำว่าทรอมโบนเนี่ยมาจากคำว่าทรอมปาบวกโอนี่ทรอมบ้าแปลว่าแต่โอนี่แปลว่าอันใหญ่ๆมันแปลว่าแต่อันใหญ่ถูกไหมอันเนี้ยที่กูเรียนอยู่เนี่ยหรืออย่างเช่นว่าเคเชนโดเคเชนโดก็แปลว่าค่อยๆดังขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็อเลโกก็แปลว่าเร็วสนุกสนานวีว่าเชวีว่าพี่รู้จักเฮวิทป่ะเฮวิทเดอะสแตนดาร์ดนะรู้พอรู้จักอยู่ใช่เหรอไอ้สำเนียงแบบโคตรคล้ายเลยไม่กูก็มาจากอุปิเซทีวีเว้ยไม่พี่เรียนลึกว่ะอิตาลีอ่ะไม่ได้เรียนลึกเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาจำอ่ะจะจำจากใช้ศัพท์ไงใช้ศัพท์บ่อยมากเพราะว่ากูถ้าเกิดว่ากูไม่รู้ศัพท์ก็คือถูกด่าเอาอังกฤษเหรอพี่อังกฤษคล่องเปล่าอังกฤษน่ะจะไม่ค่อยเท่าไหร่คือพูดง่ายๆว่ากูรู้ศัพท์อิตาลีน่าจะรู้ศัพท์อิตาลีน่ะกับรู้ศัพท์อังกฤษนี่น่าจะพอๆกันแต่ก็พอถ้าเกิดว่ามาเป็นสคริปต์อ่านได้อยู่อย่างเช่นว่า one support and have I go to ตีกะลีอะไรอย่างเงี้ยพอได้อยู่ป่ะรู้หลับแล้ว I go to ตีกะลีจำเลยพี่ชายแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นอันนั้นคือดนตรีที่เป็นดนตรีทุกเรียกว่าทุกยุคนะถ้าไม่ใช่ยุคคลาสสิกแต่พอมายุคคลาสสิกภาษาเยอรมันภาษาออสเตรียจะเริ่มมีบทบาทแล้วเพราะว่าคนแต่งส่วนใหญ่เป็นคนออสเตรียกับเยอรมันโมซาร์ทเป็นคนเยอรมันนะเอาจริงๆอ่ะเออว่ะโมซาร์ทผมไม่ค่อยรู้ประวัติเขาเลยพี่เราได้ป่ะโมซาร์ทจะเอาประวัติด้านเอาประวัติดีๆหรือเอาประวัติปั่นๆนะเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่เอาแบบแบล็คเดี๋ยวนะมีคนกลใครหลับอยู่โอ้ไม่ให้จะบอกไว้ให้เลยนะว่าโมซาร์ทเป็นคนปั่นจัดเหี้ยเป็นบุคคลเป็นบุคคลที่แต่เพลงดูเรียบร้อยนะแต่ชีวิตเย็นแม่เหี้ยโลดโผนจนทยานชิบหายใช่เหรอไม่ใช่โลดโผนจนทยานเหี้ยเป็นคนขี้เกียจเหี้ยไอ้โมซาร์ทผมชอบฟังประวัติเพราะว่ามันได้แรงบันดาลใจอะไรสักอย่างพี่ฟังแต่เมนเฮมครับมาไหนพี่แป๊บนึงนะเดี๋ยวขออนุญาตไอ้โมซาร์ทเป็นคนขี้เกียจกูบอกไว้ให้เลยมันเป็นอัจฉริยะก็จริงแต่มันเป็นคนขี้เกียจประเด็นคือแม่คือประเด็นนะพ่อมันอ่ะเอี้ยพ่อมันอ่ะต้องการอยากให้อยากหาตังค์จากลูกเว้ยก็เลยพาลูกไปตะเวนทั่วยุโรปอ๋อพ่อเลยเก่งพ่อมันลีโอโปโมซาร์ดอ่ะกูแค้นมันเป็นพิเศษว่ากูต้องทำวิจัยเรื่องมันเนี่ยเอี้ยอ๋อโอ้จำลึกไม่หายกูจำลึกฝังใจเลยเอี้ยลีโอโปโมซาร์ดไอพ่อเวนซึ่ง
ซึ่งประเด็นพอโตมามันก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะโมซาร์ทอาจจะโดนแบบอาจจะโดนอะไรไม่รู้มั้งอาจจะแต่โมซาร์ทเป็นเด็กล่าเริงไงแต่โมซาร์ทด้วยความเป็นเด็กล่าเริงก็เลยไม่ค่อยได้คิดเรื่องอะไรนี้มากแต่อยากหนีจากพ่อมากมากเขาก็เลยโมซาร์ทเรียวโปอ่ะได้ฝากฝังอ่ะให้ฝากฝังให้ตัวของ ตัวของโมบุ๊ปกังอ่ะเดี๋ยวเอางี้นะเดี๋ยวจะแยกให้ว่าพ่อชื่อเรียวโปลูกชื่อวุ๊ปกังนะเฮ้ยพี่มันต้องจำชื่อด้วยเหรอเอาแบบเป็นพ่อลูกอะไรอย่างงี้ไม่ได้ครับไอโมซาร์ทคนพ่อกับไอโมซาร์ทคนลูกก็ได้เอาอย่างงี้ก็ได้อ๋อเอางี้ดีกว่างั้นเดี๋ยวจะเรียกวุ๊ปกังว่าโมซาร์ทไปเลยส่วนพ่อมันเดี๋ยวกูจะเรียกว่าไอลีโอโปงั้นลีโออ่ะก็เลยฝากลูกอ่ะพอโตขึ้นได้สักประมาณ 15-16 อ่ะก็เลยฝากลูกให้ไปอยู่ฝากลูกให้ไปสอบในราชสำนักฝรั่งเศสหรืออิตาลีไม่แน่ใจแต่ทีนี้ระหว่างทางน่ะได้ไปเจอเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าเมืองเวียนนาหรือออสที่อยู่ในออสเตรียแล้วประเด็นคือเมืองนั้นเป็นเมืองแห่งดนตรีจริงๆเมืองดนตรีจัดเลยแล้วประเด็นคือในช่วงนั้นน่ะก็คือว่าโมซาร์ทก็คือแต่งเพลงมาบ้างแล้วแหละก็คือแต่งเพลงเป็นอยู่แล้วก็เลยไปจอดอยู่เมืองนั้นแล้วไม่ยอมไปฝรั่งเศสไม่ยอมไปฝรั่งก็เลยอยู่ยาวจนพ่อมาด่าจนพ่อเขียนจดหมายด่าโมซาร์ทก็เลยเขียนจดหมายด่าพ่อกลับไปอีกทีนึงว่าอย่าไปยุ่งกับผมได้แล้วชีวิตผมเสือกอะไรพวกเนี้ยไม่มันอายุเท่าไหร่อ่ะพี่ตอนนั้นอ่ะตอนนั้นน่าจะ17 18อ๋อวัยรุ่นแล้วนี่วัยรุ่นไอ้เหี้ยวัยต่อต้านเลยบอกไว้แต่บอกไว้ก่อนว่าโมซาร์ทเป็นคนอายุสั้น36ตายแล้วโอ้ไม่สั้นนะผมว่า36ก็อยู่ยาวเลยเฮ้ยสั้นสั้นสั้นอัน36สั้นมากถ้าเทียบกับเพื่อนเขานะก็คือเทียบกับเพื่อนคือโจเซฟไฮเดนอายุ86ปีแต่ว่าตอนตายโดนโจเซฟยิงกระสุนปืนใหญ่ใส่หัวขาดหาหัวไม่เจออ๋อโอ้ยอย่างซวยเลยซึ่งประเด็นคือในตอนที่เขาอยู่เมืองเวียนนาน่ะเขาก็ได้เจออ๋อแต่ว่าไอ้นั้นช่วงหลังแล้วเดี๋ยวมาคุยกันช่วงแรกก่อนแล้วพอทีนี้พอทำงานมาเขาได้ไปแอบชอบรุ่นพี่รุ่นน้องลูกพี่ลูกน้องของตัวเองเขาเลยเขียนจดหมายหาลูกพี่ลูกน้องซึ่งเนื้อหาข้างในโคตรจดหมายเสียวโคตรเสียวอ่ะจดหมายเสียวไม่บางทีก็ไม่เสียวหรอกแต่มันเป็นเรื่องที่สมัยนั้นเขาไม่เขียนอย่างเช่นว่าไอ้เหี้ยห้องน้ำสกปรกจังเลยคนผู้หญิงคนนี้นมใหญ่แล้วประเด็นคือโมซาร์ทเป็นคนที่มีพรสวรรค์ค่อนข้างมีคือมีพรสวรรค์ในด้านการแต่งดนตรีก็จริงแถมยังมีพรสวรรค์ในการวาดรูปแม่มันเขียนจดหมายอ่ะเป็นรูปนมผู้หญิงเป็นรูปผู้หญิงถอดนมไอผู้หญิงถอดเสื้อส่งไปให้ผู้หญิงอันนี้คือต้นตำรับของการแชทเขาส่งโดจินให้นะครับคล้ายๆโดจินเหมือนส่งโดจินไปให้ต้นตำรับเขียนรูปเซลอ่ะส่งเป็นรูปเซลไว้ให้อ่ะก็เลยอยู่จนถึงประมาณอายุ19-20อยู่จนถึงอายุ19-20ก็เลยไปสอบที่แรกที่แต่ไม่ได้ไปสอบที่ฝรั่งเศสก่อนนะรู้สึกว่าไปสอบที่แรกที่ไปสอบที่ราชสำนักอิตาลีเขาไม่รับเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นคนเยอรมันคือประเด็นคือมันจะมีอย่างนี้จำไว้เลยว่าจำอันนี้ให้จำไว้ก่อนนะว่าสี่รูปแบบสี่อย่างของดนตรีในยุโรปมีสี่แบบฝรั่งเศสรูหราฟุ่มเฟือยอิตาลีเน้นทักษะเน้นทักษะความยากส่วนของเยอรมันเน้นความดุดันเขาก็เลยมองว่ามองพอไปที่อิตาลีอ่ะคือโมซาร์ทเล่นเก่งก็จริงแต่เล่นด้วยความดุดันมันกลายเป็นว่าไม่ค่อยชอบคนในราชสำนักไม่ชอบใช่แต่คนข้างนอกชอบแต่คนข้างนอกคนชอบไงก็เลยไปอยู่ในอิตาลีก็เลยอยู่ในอิตาลีประมาณสามสี่ปีแล้วเขาไปดังตอนไหนอ่ะแบบเขาไปดังตอนที่เขาไปอยู่ราชสำนักอิตาลีแล้วตอนที่ว่าได้ทำงานรู้สึกนะว่าได้ทำงานที่อิตาลีแล้วแต่พี่ยังไม่ได้ทำเรื่องของโมซาร์ทที่ทำของไฮเดนซึ่งเขาดังในเขาเริ่มไปดังในอิตาลีเพราะว่าอิตาลีเป็นค่อนข้างประเทศที่คนไม่ใช่เลยไม่ใช่อิตาลี
คือเขาอ่ะดังอีกทีตอนที่ว่าไปสอบที่ฝรั่งเศสอีกรอบนึงแล้วกลับมาเวียนนาเออเขาถึงจะดังใช่นั่นแหละแล้วในระหว่างนั้นอ่ะพอไม่ผ่านก็เลยถึงได้ไปที่ฝรั่งเศสไปฝรั่งเศสรู้สึกว่าผ่านถ้าจะไม่ผิดนะรู้สึกว่าผ่านแล้วก็ได้ไปเจอไอ้คู่รักคู่แค้นของไอ้โมซานั่นแหละไอ้คนที่วางยาโมซาอ่ะเอออ๋อเอ้ยเขามีประเด็นกันเหรอเขาเป็นอะไรกันนะพี่เขามีประเด็นกันเขาแค้นกันครั้งแรกเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูในเรื่องถ้ามันไปดูในเรื่องครั้งแรกของโมซาอ่ะไอตัวเพื่อนอ่ะมันใช้เวลาแต่งเพลงอ่ะทั้งคืนแล้วมันก็เล่นให้องค์ชายฟังไอเพื่อนอ่ะก็เล่นให้เพลงให้องค์ชายฟังพอเล่นเสร็จเป็นเล่นเสร็จปุ๊บคือองค์ชายกำลังลงนั่งซ้อมเพลงอยู่ลงนั่งซ้อมเพลงอยู่โมซาเดินเข้ามาพอดีเว้ยโมซาองค์ชายก็เลยบอกอ๋อนี่ไงเด็กใหม่ที่เขาบอกว่าเป็นเด็กอัจฉริยะจากเยอรมันน่ะเจ้าชายก็เลยเจ้าชายก็เลยมาให้โมซาลองเล่นเพลงให้เล่นมันโมซาอ่านรอบเดียวเล่นได้เลยไม่พออ่ะเล่นเพลงเขาเพิ่มเข้าไปอีกให้ยากกว่าเดิมสมัยนั้นไม่มีเฮฟวี่เมทัลยังครับไม่มีเมทัลนะแต่ประเด็นคือไอเมทัลอ่ะไม่มีไอคำว่าเมทัลยังไม่มีแต่ว่าที่คล้ายที่สุดก็คือของบาร์กของบาร์กกับวีวาร์ดี้ใช่บาร์กเยี่ยตัวดีเลยแม่มันคืออะไรพี่ของบาร์กคือโจฮันเซบาสเซียนบาร์กจะเขียนโน้ตแบบที่เขาเรียกว่าการเล่นไล่คันคู่ไอ้ตุ๊ด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 ชีวิตเขาไม่ได้ดังเพราะนักแต่งเพราะว่าการเป็นนักแต่งเพลงของเขาเลยการแต่งเพลงของเขาไม่ดังทำให้ลูก20คนต้องตายด้วยเพราะว่าเขาเอากับลูกพี่ลูกน้องตัวเองฮะใช่เอี้ยบาร์กเอากับลูกพี่ลูกน้องตัวเองลูกกอดคลอดออกมา20คนตายซะ18ไอ้เหี้ยมันหลุดจักเลยทรงอะไรวะเนี่ยสมัยก่อนเอ้ยแต่ว่าจะว่าไปบาร์กเป็นคนเคร่งศาสนามากเลยนะเป็นแบบความเชื่อศาสนาเขาอะพี่ไม่เกี่ยวเป็นความเงียบของเขาโดยส่วนตัวอุ้ยเหลือมกองอยู่ที่หำนี่เออจะให้ทำไงเราคนเคร่งศาสนาก็เสียวเป็นเข้าใจไหมพี่น้องกูน่ารักกูจะให้คนอื่นทำไมวะเคร่งดายิ่งเสียวถูกไหมแต่ว่าที่บาร์กดังในยุคของบาร์กอะเขาไปดังในเรื่องที่ว่าเขาเป็นนักคีย์บอร์ดนักคีย์บอร์ดก็คือเล่นออร์แกนกับพวกไอ้เครื่องฮาร์ปซิคอร์ดอะปีสมัยนั้นยังไม่มีเปียโนทีนะยังไม่มีเปียโนเพิ่งมาในยุคโรแมนติกตอนสมัยหลังจากปีโทเฟนตายซึ่งนั่นแหละตามอย่างนั้นเมื่อกี้เราพูดถึงไหนแล้วนะอ๋อเราพูดถึงเรื่องของโจนั่นแหละใครสักคนได้แหละพี่เดวี่เบรดโมซาดเออใช่โมซาดนั่นแหละโมซาดเออแล้วเพื่อนโมซาพอหลังจากที่ว่าไปอาเลนเพลงของเพื่อนเขาว่ายากกว่าเดิมแล้วขิงมันกลายเป็นว่ามันไปหยามหน้าเขายิ่งเป็นคนอิตาลีอีกมึงก็รู้ใช่ไหมอ๋อไอเพื่อนคนนั้นเป็นคือเพื่อนคนนั้นอยู่ฝรั่งคือไปสอบราชสำนักฝรั่งเศสผ่านมาก่อนไงแต่ประเด็นคือมันเป็นคนอิตาลีมึงก็รู้ว่าคนอิตาลีเป็นคนยังไงไม่ได้ตั้งใจป่ะพี่เขาไม่ได้ตั้งใจใช่โมซาร์ทไม่ได้ตั้งใจเว้ยเพราะว่าโมซาร์ทเป็นคนเยอรมันไงคนเยอรมันแบบไม่อันนี้อยู่แล้วไงคนเยอรมันมันเล่นจริงจังแต่ประเด็นคือด้วยความที่เพื่อนเป็นคนอิตาลีด้วยแล้วโดนหยามหน้าอย่างนั้นก็เคยเริ่มแค้นมาเรื่อยๆเขาบอกแต่ว่าไม่ได้แบบไปลบตีอะไรอย่างนั้นนะแต่ก็คือเหมือนแบบเอาหน้าทำดีรับเอาทำดีต่อหน้ารับหลังไปนินทาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเฮียแล้วพอทีนี้พอได้สักประมาณอายุ21ก็แต่งงานก็แต่งงานกับเพื่อนมั้งรู้สึกน่าจะได้กับเพื่อนแล้วก็ทีนี้ก็เลยขอย้ายตัวเองจากราชสำนักฝรั่งเศสมาทำงานเป็นคอมโพเซอร์อยู่ในมาทำงานคอมโพเซอร์อยู่ในกรุงเวียนนาอีกรอบนึงเพราะว่าเนื่องจากเป็นความฝันของเขาว่าเขาอยากทำงานที่เวียนนาเมืองในฝันเมืองในฝันแต่ว่าเจ้ากรรมพอลูกเกิดมาได้สักประมาณปีหนึ่งก็ตายเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่า
ลูกตายเหมือนลูกตายเพราะเนื่องจากว่าตัวเองมันไปกลับไปบ้านแล้วเผลอกลับไปบ้านมั้งกลับไปโซบวกอ่ะเขาเกิดโซบวกที่ออสเตรียเยอรมันเนี่ยเลยจำไม่ได้ซึ่งแล้วกลายเป็นว่าให้พี่เลี้ยงดูเลยพี่เลี้ยงเสือกทำลูกตายก็เลยกลายเป็นว่าโมซาก็เลยเศร้าหนักโมซาเศร้าหนักก็เลยเริ่มติดไพ่แล้วอีกแล้วก็อีกอย่างนึงโมซาเป็นคนขี้เล่าแล้วก็ชอบเล่นไพ่เป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วดังนั้นมึงทำงานในราชสำนักฝรั่งเศสให้ตายยังไงมึงก็ไม่รวยไม่ใช่ไม่รวยเพราะว่าไม่เก่งนะมึงติดไพ่เล่นไพ่มึงติดเล่ามันแบบมีเท่าไหร่ใช้หมดทำงานจนพอทำงานจนอายุ26ได้เจอกับโจเซฟไฮเดนแต่ตอนนั้นโจเซฟไฮเดนอายุ58แล้วแต่ก็ยังเป็นเพื่อนนะเพราะว่าแล้วก็พอ26อ่ะพอ26เข้า27นั้นอิสระได้จึงได้มีอิสระจากพ่อจริงๆเพราะว่าเนื่องจากว่าโจเซฟไฮเดนนั้นได้เขียนจดหมายแผ่นนึงไปให้เลโอโปบอกว่าอย่าไม่ว่าคุณจะคิดเห็นยังไงกับลูกชายของคุณแต่ผมขอการันตีว่าเด็กคนนี้จะกลายเป็นนักประพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแต่ประเด็นคือโจเซฟไฮเดนชอบเคลมคนอื่นไปทั่วเลยว่าเขาจะเป็นนักประพันธ์คือโจเซฟไฮเดนเป็นไม่ใช่เป็นคนขี้โม้ชอบบัฟเพื่อนอ่ะเป็นคนชอบบัฟเพื่อนเว้ยชอบบัฟไอ้เหี้ยมึงนี่เดอะเบสไอ้เหี้ยมึงเนี่ยว่าสักวันมึงต้องได้แต่ประเด็นคือโจไฮเดนเคยด่าแต่ไฮเดนก็ไม่ใช่ว่าบัฟทุกคนนะคือถ้าไฮเดนเห็นว่าคนไหนแต่งดีจริงอะเล่นดีแต่งดีจริงเขาจะบัฟให้แต่ถ้าคนไหนมึงเล่นแล้วไม่เข้าตาเขาอะเขาจะด่าโอ้แสดงว่าคนนี้ให้ฟังเก่งเอาเรื่องเลยพี่ใช่เขาฟังไม่เชิงฟังเก่งแต่ว่าประเด็นว่าเหมือนเขาสามเขารู้อะว่าเทคนิคการแต่งอย่างนี้มันควรไปต่อได้อะไรเงี้ยเหมือนเขาเป็นครูด้วยเพราะเขาเป็นครูอ๋อแล้วก็พอได้สักประมาณ27-28ก็มีเด็กอ้อไม่พอในช่วง26ก็มีเด็กชายคนหนึ่งอายุ16เหมือนกันมาหาเขาเหมือนเป็นไอดอลคนนั้นชื่อว่าบีโธเฟนอ๋อบีโธเฟนมาก่อนดังนั้นโมซาร์ทก็เลยฝากบีโธเฟนให้ไฮเดนดูแลให้ก็คือเป็นครูเกิดมายุคเดียวกันเลยพี่ใช่ใช่ใช่เพราะว่าเพลงซิมโฟนีของบีโธเฟนเบอร์1เบอร์2เบอร์3ไม่ต่างอะไรกับของไฮเดนกับกับโมซาร์ทเลยพอๆกันตึ้ง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 แล้วพอถึงอายุพอเขาแต่งเพลงไปได้เรื่อยๆพอเข้าสู่ช่วงอายุ20-36มั้งประมาณ36ก็เริ่มซุดหนักลงแล้วอยู่ดีๆก็แล้วพอเพลงสุดท้ายก็คือลาดีเล่ที่ว่าเป็นมีมไอ้นกเพนกวินตู้ตู้อ่ะเพลงนั้นอ่ะก็แต่งเพลงนั้นแต่ในระหว่างที่แต่งเพลงนั้นอ่ะคือมีคนมาจ้างให้แต่งเพลงแต่ทุกครั้งที่เขาแต่งไปเรื่อยๆอ่ะเขาไม่ได้แต่งเพื่อสำหรับคนคนนั้นนะมันกลายเป็นว่าเขาแต่งให้ตัวเองไปเรื่อยๆแล้วเขาก็เริ่มดิ่งลงเรื่อยๆแต่มึงก็ยังกินเหล้าอยู่เรื่อยๆนะไม่รู้จะกินไปทำเหี้ยอะไรขนาดมึงกันตายแล้วพี่ติดว่ะพี่แบงค์มึงแค่ละจนสุดท้ายก็ตายลงส่วนศพนั้นไม่ได้จัดอย่างยิ่งใหญ่นะก็ไปรวมกับศพสามัญชนน่ะก็คือใส่กองรวมกันแต่พอหลังจากนั้นอีกได้สักประมาณไม่รู้กี่ปีนะเขาก็เลยถึงมาทำกองศพแยกให้ทำเป็นเขาเรียกที่หลุมฝังศพแยกให้อีกทีนึงนั่นแหละนั่นคือโมซาร์ทส่วนประวัติปั่นๆของโมซาร์ทก็คือว่าเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเขานัดเขาขอให้แต่งเพลงให้เพลงหนึ่งจำไม่ได้ว่าเพลงอะไรนะประวัติเสพยาพี่ติดเหล้าไม่ถึงระดับเสพยาแต่ติดเหล้าถ้าเกิดว่าเสพยามันจะเป็นฝั่งแก๊สถ้าฝั่งแบบนักดนตรีแจ๊สไอ้นั่นไอ้เหี้ยขี้ยาไอ้พวกขี้ยาแจ๊สเป็นพวกขี้ยาเลยฝั่งอะไรฝั่งบลูฝั่งร็อกแอนด์โรลเฮ้ยได้แต่ว่าอันนั้นคือไม่ได้เรียนมาเยอะไงก็เลยไม่ค่อยได้รู้เท่าไหร่แต่ว่าถ้าฝั่งคลาสสิกอะไอ้เหี้ยประวัติเรือนอะมีแหละอย่าว่าไอ้เหี้ยเพลงดูไพเราะอย่าว่าคนมันจะไพเราะตามเพลงนะคนเรือนเหรอเหี้ยเรือนเหมือนกันหมดนั่นแหละคนเหี้ย
คนมันงีซึ่งประเด็นคือเขาจ้างอ่ะแต่งเพลงเว้ยเขาจ้างแต่งเพลงอ่ะเขาจ้างแต่งเพลงใช่ไหมแล้วประเด็นคือโมซาร์ทลืมว่าเขาจ้างแต่งเพลงแล้วเขาก็มาถามว่างานเริ่มพรุ่งนี้แล้วเขาบอกว่างานเริ่มพรุ่งนี้แล้วนะครับเพลงเสร็จหรือยังโมซาร์ทตอบว่าอ๋อเสร็จแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปให้ประเด็นคือไม่แต่งสักห้องทีโมซาร์ทใช้เวลา30นาทีในการแต่งซิมโฟนี1เพลงจบฮะ30นาทีใช่30นาทีไอ้เหี้ยนี่ก็เลยบอกไงว่าไอ้เหี้ยนี่เป็นคนอัจฉริยะแต่มันขี้เกียจแต่พอตอนไปถามพอตอนเจ้าของงานไปถามว่าเออใช้อันนี้เพลงนี้ใช้เวลาแต่งกี่ใช้เวลาแต่งเท่าไหร่ล่ะครับตอนแรกมันตอบไป30นาทีอ๋อไม่ใช่ครับ30วันมันขี้เกียจแต่มันขยันไอ้ตัวนี้แต่ว่าประเด็นที่จับไตได้ของแต่ประเด็นคีย์ความอัจฉริยะของโมซาร์ทอ่ะอันนี้คนอื่นไม่รู้ว่าเขาทำกันหรือยังนะแต่ที่ผมสังเกตได้แล้วผมจะเอาไปทำงานวิจัยคือลายมันซ้ำบางลายซ้ำเหมือนเพลงคอนแชตโต้1 2 3 4เพลงคอนแชเพลงฮอนคอนแชโต้อินอีแฟดนะคุณลองไปฟังดูก็ได้เบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4ผมไม่ลึกพอพี่ผมไม่เรียนดนตรีขนาดนั้นน่ะนั่นแหละแต่ว่าถ้าลองไปฟังดูดีๆมันจะเหมือนเบ้เลยแล้วกูเดี๋ยวกูฟังยืนกูจะอ้วกอ่ะถ้าฟัง4ลายก็คล้ายๆกันนั่นแหละก็คือพูดง่ายๆว่าเขาอ่ะมีสูตรไว้แล้วเขามีสูตรไว้แล้วแต่แค่ว่าเอาสูตรนั้นมาสลับกันว่าจะเขียนตรงไหนตรงไหนตรงไหนเท่านั้นเองอ๋อคนต่อไปก็คือไฮเดนเนี่ยมีประวัติล็อกเหรอมีสูตรล็อกของเพลงเขาเนี่ยอืมใช่เพราะว่าเขาเขียนแพทเทิร์นค่อนข้างเดิมๆไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่เขาไม่ค่อยเปลี่ยนนะถ้าเป็นคอนเชโตก็คือไม่ค่อยเปลี่ยนก็จะเล่นประมาณนั้นแหละคือก็คือเดินเบสเป็นคาบิดหนึ่งชั้นอะเรื่อยๆไปเรื่อยๆประมาณนั้นแหละคนขี้เกียจแต่งอะจะเอาอะไรเยอะอ๋อเออถูกส่วนไฮเดนอะสามสิบปันไฮเดนน่ะคือส่วนไฮเดนน่ะมีประวัติว่าเคยไปด่านักดนตรีเคยไปด่านักประพันธ์เพลงคนหนึ่งชื่อว่าชองกรุ๊กเป็นบิดาแห่งโอเบร่าของยุคคลาสสิกเลยเพราะว่าเป็นคนที่ว่าเปลี่ยนขนบธรรมเนียมของโอเบร่าทั้งหมดจากเมื่อก่อนที่ว่าโอเบร่าเมื่อเวลามึงร้องก็ร้องไปเพลงก็เพลงไม่เกี่ยวกันแล้วก็เหมือนเวลามึงร้องเสร็จนักร้องคนแรกร้องเสร็จปุ๊บมึงสามารถไปนั่งเล่นไพ่ต่อคนดูข้างล่างได้มึงสามารถไปนั่งกินเหล้าได้กับผู้ชมอยู่ข้างล่างอ้วกแตกอะไรอย่างเงี้ยมึงสามารถทำได้แต่กรุ๊ปไม่ให้ทำอ๋อเออแล้วเขาเลยทะเลาะนะพี่ซึ่งประเด็นคือตอนนั้นกรุ๊ปมันอยากไปเรียนกับไฮเดนแต่ไฮเดนด่ากลับมาว่ามึงเล่นดนตรีอย่างนี้อ่ะพ่อครัวกูยังเล่นได้ดีกว่าเลยอุ้ยแต่ประเด็นคือพ่อครัวก็เรียนกับไฮเดนฮะเออพ่อครัวของไฮเดนก็เรียนดนตรีมากับไฮเดนนั่นแหละโอ้โหถูกไหมเอามาขิงเฉยไอ้เหี้ยเออแล้วก็เคยด่าเคยทะเลาะกันกับบีโธเฟนเรื่องการใช้ขวดนี่แหละเรื่องการใช้ขวดรู้สึกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะขออนุญาตเดี๋ยวขอเปิดแกนว่าก่อนเพราะว่าตอนผมก็พาเอาความรู้ไปทิ้งแม่น้ำแล้วบางพี่นอนกี่โมงเนี่ยพรุ่งนี้ไม่มีเรียนเช้าไม่เป็นไรแล้วเรียนอยู่เหรออายุเท่าไหร่ครับ10ยี่สิบเลยยังวะเออใช่20แล้วอ๋อฟุกเด้อผมอายุ27ครับอ้าวสวัสดีพี่สวัสดีครับเรียนชิวๆก็ได้ผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วอ๋อเออใช่เออแล้วก็เนี่ยตอนที่เขาบับโมซาร์ทไม่ใช่อย่างที่พี่พูดนะแต่โอเวอร์วันนั้นอีกเนี่ยฟังนะโมซาร์ทนั้นเปรียบได้เหมือนเป็นบุตรที่พระเจ้าประทานพรมาให้และสร้างความรื่นเริงแก่มวลชนซึ่งฉันเปรียบเทียบไม่ได้เปรียบเทียบไม่ติดเลยกับโมซาร์ทฉันต้องคุกเข่าให้แก่โมซาร์ทซึ่งเหนือกว่าฉันเสียด้วยซ้ำดูเขียนสิคือเวลาเหมือนเวลาบางเพลงที่คือสมัยนั้นอ่ะมีนักรีวิวเพลงนะมีนักรีวิวนักวิจารณ์เพลงอ่ะมันมีแล้วซึ่งมันก็จะมีบางคนที่มาด่าโมซาร์ทด้วยว่าทำไมแต่งเพลงแบบเนี้ยซึ่งเขาเขียนเพลงลงนิตยสารอ่ะสมัยนั้นมีแล้วนิตยสารคือแกลเลอรี่อ่ะเนี่ยแล้วคนที่บากหน้าแทนน่ะจะไม่ใช่โมซาร์ทด้วยเพราะ
ขาเพราะว่าไฮเดนรู้ดีโมซาร์ทเป็นคนขี้เกียจไอ้เหี้ยนี่ขนาดไอ้เหี้ยนี่ขนาดงานที่ขนาดที่เขาสั่งให้ยังลืมอ่ะนับภาษาอะไรกับไอ้เหี้ยนี่คำนับภาษาอะไรกับคำวิจารณ์นะมันจะฟังเหรอไม่ฟังอยู่แล้วก็เลยไฮเดนก็เลยจะเป็นคนรับหน้าแทนให้ซึ่งจะเป็นอยู่ประมาณนี้เหมือนนั้นมีนักวิจารณ์แล้วใช่มีแล้วมีนักวิจารณ์แล้วแล้วศิลปะยุคนั้นเป็นยังไงก็คือโบโกเหมือนโบโกอ่ะโบโกของเขาอ่ะแล้วเพลงโมซาร์ทมีอยู่เพลงนึงชื่อลิกมีอาร์ตที่แปลว่าเลียตูดชั้นทีนก็มีโมซาร์ทเป็นคนแบบปั่นแรงเลยบอกให้ต้องไงลิกมีอาร์เซงเซเลนเซอร์ฟงเซจำไม่ได้แต่เนื้อหาก็แบบร้องเพลงครับแบบลิกมาแอร์ควิกลีอ่ะประมาณนั้นอ่ะเรียนหูฉันเร็วๆหน่อยแล้วฉันจะทำให้เธอมีความสุขอะไรประมาณเนี้ยแล้วยุคโมซาร์ทนี่งานศิลปะงานไหนเด่นครับรู้ไหมโมซาร์ทเหรอครับโมซาร์ทยุคอะไรยุคโมซาร์ทก็ต้องเด่นอยู่แล้วลงงานอะไรอ๋อหมายถึงงานดนตรีใช่ไหมดนตรีเอ้ยผมเรียนถ้าทางภาพผมไม่รู้แต่ถ้าเป็นทางดนตรีผมรู้ว่าจะมีว่างานซิมโฟนีผมเรียนดนตรีมาไอ้คุณช่วยแบบว่าอยากฟังการแบบวิเคราะห์เพลงนะไม่ใช่แบบแค่พูดประวัติในดนตรีแล้วก็เรื่องที่ว่าแบบบีโธเฟนลบกับไฮเดนก็คือเรื่องรูปแบบอะไรคือบีโธเฟนอยากเล่นรูปแบบอื่นๆมั่งที่มันแบบไม่ใช่เร็วช้าเร็วอะไรนะเมื่อกี้เขามีคำถามมาคุณอ่ะคุณเจถามว่าขอโทษถามว่าอะไรครับใจเย็นนะคุณใจเย็นนะคุณใจเย็นแบบว่าพาร์ทเรื่องฮาร์โมนีอะไรพวกนี้แบบไม่ใช่แค่แบบว่าแพทเทิร์นอย่างเดียวแบบเปลี่ยนโทนเป็นชีแบบอะไรแบบนั้นอ่ะโอ้หมายถึงว่าในช่วงนั้นมีอะไรที่เป็นพิเศษใช่ไหมประมาณนั้นทางคอร์ดทางดนตรีอะไรพวกนี้อ๋อรูปแบบใช่ไหมเปลี่ยนจากการประสานแนวนอนเป็นประสานแนวตั้งก็คือเริ่มใช้คอร์ดเริ่มมีการตีคอร์ดอะการตีคอร์ดเริ่มมาจากสมัยยุคนี้แหละเปลี่ยนจากการแบบเล่นฮาร์โมนเล่นแบบโพลิโฟนีก็คือการแบบไล่ประสานขึ้นลงเหมือนการสวดเหมือนสวดเพลงคิดอะก็เปลี่ยนมาเป็นการเล่นคอร์ดละเล่นคอร์ดแบบกดทีเดียวพร้อมกันอะนั่นอันถ้าเป็นอย่างนั้นก็คืออันเนี้ยจะเริ่มเข้าคลาสสิกสองคือซิมโฟนีคลาสสิกเหรอซิมโฟนีจะได้รับการนิยมมากในสมัยนี้และโอเปร่าเองก็เริ่มมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นเรื่องราวมากขึ้นซิมโฟนีคอร์ดคืออะไรครับคอร์ดคืออะไรครับคอร์ดคือเป็นการต้องก่อนที่เราจะพูดถึงคอร์ดได้นั้นเราต้องพูดว่าขั้นคู่คืออะไรก่อนขั้นคู่คือการเล่นโน้ตพร้อมกันมากกว่า1ตัวขึ้นไปไม่สองตัวถึงจะเป็นแค่คู่แต่พอเป็นคอร์ดนั้นเป็นคอร์ดใช่ไหมคอร์ดคือการเล่นโน้ตพร้อมกันสามตัวขึ้นไปตามรูปแบบแล้วแต่ว่ารูปแบบนั้นจะเป็นอะไรใช้กับเครื่องสายเป็นหลักหรือว่าคอร์ดเหรอครับคอร์ดสามารถเล่นกับเครื่องอะไรก็ได้ครับถ้าเกิดไม่คือคอร์ดนะไม่สามารถเล่นได้กับทุกเครื่องแต่ถ้าเกิดว่ามันคือหมายถึงเครื่องเดียวๆนะไม่สามารถเล่นได้ทุกเครื่องอย่างเช่นว่ามึงจะเอาทำเป็ดมาเป่าเป็นโคดไม่ได้ไม่มีใครทำมันทำไม่ได้ทำยากแต่ว่าถ้าเกิดว่ามึงมีทำเป็ด3ตัวมึงสามารถเป่าเป็นโคดได้ประมาณนั้นแล้วขอนี่มันมีโน้ตอะไรบ้างที่จะนับเป็นโคดได้135 125มันนับเป็นเลขอ่ะพี่มันนับเป็นเลขอ่ะว่าโดมีซอนไม่ที่เรานับเป็นเลขเพราะว่าเผื่อบางทีในคีย์นั้นๆไม่ใช่คีย์ซีหรือไม่ใช่คีย์โดอ่ะมันไม่ได้เริ่มที่โดไงเราก็เลยนับเป็นตัวเลขมันจะง่ายกว่าเลขมันเป๊ะกว่าเลขมันเป๊ะกว่าใช่125นี่ขออะไรคุณ125คือขอซัดทู14 125ขอซัดทู145ขอซัดโฟซึ่งอันเนี้ยจะเจอในตอนพวกเข้าสู่ยุคหลังโรแมนติกเข้ามาสู่ช่วงยุคศตวรรษที่2000แล้วเฮ้ยนายชอบเล่นเครื่องดนตรีอะไรวะหมายถึงใครนายอ่ะคนเล่าเนี่ยเล่นไปเรื่อยก็เล่นไปเรื่อยถ้าเกิดว่าเขาให้เล่นเราก็เล่นมีเครื่องหลักป่ะมีเครื่องหลักที่เราอยากมีเรียนทอมโบนอยู่เรียนทอมโบนอยู่แต่ว่าที่ออกเปิดหมวกบ่อยๆคือไวโอลินเฮ้ยแสดงว่าไวโอลินนี่ถนัดสุดป่ะไม่ทอมโบนถนัดกว่า
อ๋อเออทอมโบนนี่ผมไม่เห็นใครเล่นเหมือนกันนะเองนี่คุณเจเขาเล่นพีตาบูครับสนใจคุณลองได้ไปเรื่อยนะคุณโค้กว่าทอมโบนนี่แบบนานๆเลยแบบเห็นทีอะทอมโบนทอมเป็ดแต่ว่าแต่ที่จริงถามว่าแต่ที่จริงทอมโบนทอมเป็ดนะถือว่าเป็นเครื่องดนตรีที่นิยมในฝั่งบาสมากที่สุดแล้วนะมีคนแบบเล่นออก YouTube อะไรบ้างหรออ๋อหมายถึงว่าเล่นออก YouTube อะถ้าอันนั้นน้อยใช่ถ้าอย่างนั้นน้อยจริงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเหมือนเล่นตามงานอะถ้าเล่นตามงานจะเยอะแล้วเขาชอบไปอยู่กันตามงานนะพวกนักดนตรีอ่ะอืมใช่อ๋อแน่นอนอยู่แล้วพวกนักดนตรีอยู่ตามงานมันได้ตังค์ครับแน่นอนมันได้ตังค์แบบตรงๆมันอยู่กันมันไม่ใช่ว่าเราคือมันเป็นอย่างนี้คือมันไม่เพราะว่าด้วยเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าทุกคนอยากได้ตังค์นั่นแหละแล้วประเด็นคือ YouTube อ่ะมัน YouTube หรือโซเชียลอ่ะมันได้ตังค์แบบไม่แน่นอนว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะได้ไงก็เขาก็เลยว่าเออไปหาอะไรที่มันได้แน่นอนดีกว่าแล้วถึงจุดนึงที่ว่าเราได้เงินแน่นอนแล้วเราถึงไปมาเออมันเสี่ยงไปใช่ถูกต้องมันเสี่ยงไปโหเข้าใจอยู่บางทีแบบเฮียลูกแปดไงลูกแปดเมียสองอย่างเงี้ยเฮียจะเอาตังไหนเลี้ยงเขาถูกไหมศิลปินไส้แห้งอะไรเงี้ยเออศิลปินไส้แห้งเอออย่าพูดอย่างนี้นะบางคนก็รวยแล้วแต่คนโว้ยใช่ใช่มันต้องเป็นคนยังไงวะคุณมันญาติกูเลยศิลปินไส้แห้งต้องเป็นคนจริงแค่ไหนวะไม่จำเป็นต้องเก่งก็ได้แต่เล่นแล้วเข้าใจอ๋อถ้าเอาตังค์อะนะถ้าเล่นเล่นถ้าบอกว่าเล่นเน้นเอาตังค์เล่นให้เข้าใจก็พอไม่ต้องเล่นเก่งเข้าใจคืออะไรครับเล่นให้เข้าใจคืออะไรครับเล่นเพลงตลาดได้ก็พอแล้วโอ้เพลงอะไรเล่นให้พอเข้าใจแต่ถ้าเกิดว่าอยากเล่นเน้นเก่งอะอันนี้ที่พูดคือหมายถึงบริบทประเทศไทยนะเพราะประเทศไทยนั้นมีการเรียนการสอนในด้านดนตรีที่ต่ำสัตว์พูดจริงๆต่ำสุดโอ้โหผมไม่ค่อยมีเพื่อนนักดนตรีเลยแล้วเนี่ยอืมใช่เพราะว่ามันไม่เหมือนที่อื่นอีกคนหนึ่งนะครับมันไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าถ้าที่อื่นอย่างเช่นว่าประเทศฝั่งยุโรปเขาจะสอนให้เข้าใจว่าคุณควรฟังดนตรีคุณฟังดนตรีแล้วคุณควรนึกถึงอะไรมั่งนอกจากเนื้อหากับตึง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 พี่ฟังฮิปฮอปป่ะถามจริงฮิปฮอปอะครับฮิปฮอปฟังแต่ก็ฟังมั่งแต่ไม่ใช่แนวอ๋อไม่ได้อินเหรอไม่ได้อินเออไม่ได้อินไม่ได้อินส่วนใหญ่จะไปส่วนใหญ่จะอินกับจะอินพวกจะอินพวกพวกสายที่เป็นแจ๊สกับพวกสายแจ๊สฟังอีมิเนมป่ะรู้จักอีมิเนมป่ะไม่ฟังลูกทุ่งไหมฟังลูกทุ่งไหมลูกทุ่งฟังลูกทุ่งฟังพอได้ฟังน้องผมเนี่ยเล่นแจ๊สเก่งมากเนื้อหามันดีแต่ประเทศไทยนะแต่งดนตรีโง่ๆยังไงก็ได้แต่ว่าแต่จริงนะแต่งดนตรีโง่ๆยังไงก็ได้ขอแค่เนื้อร้องมันเข้าใจก็พอแล้วมีท่อนทุกป่ะต้องเล่นท่อนทุกเรามันยังไม่ใช่ที่ต้องเล่นท่อนทุกแต่ว่าตัวดนตรีโง่ๆเลยก็ได้เพราะคนไทยก็ไม่ได้ฉลาดอะไรขนาดนั้นวันรีบทั้งคมคือคนทั่วไปก็ยังขาดการกินข้าวอยู่เลยคุณเออใช่เพราะว่าบริบทของคนก็คือนั่นแหละใช่ก็เลยแบบไม่ต้องแต่งให้แบบสวยหรูก็ได้คือแต่งให้คนเข้าใจแต่ว่าเน้นคำเน้นคำที่มันเข้าใจง่ายเลยอันมันจะง่ายหรือไม่ก็เน้นคำที่เป็นมีมก็ได้เพลงก็ในดินนะครับเล่นมีมเป็นหลักอันนี้คุณแบบว่ามั่นใจจริงๆใช่ป่ะที่แบบที่จะพูดอะไรแบบเนี้ยคุณมั่นใจใช่ป่ะไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นแต่ถ้าตามที่ผมดูมาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันนี้ผมก็ว่ามันก็น่าจะอยู่ประมาณอย่างนี้แหละแต่ถ้าถามว่ามีคนที่ว่ามีคนฟังสายที่เป็นสายแบบพวกพวกงานที่เรียกงานวิชาการจริงๆไหมก็มีแต่มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นไงเพราะว่าคนไทยเราก็เนาะวันหนึ่งหาเช้ากินค่ำมันเน้นกระแสหลักเป็นหลักโดยเฉพาะอีสานนี่ง่ายขายง่ายขายของหมอลำเนี่ยหมอลำเนี่ยแต่ถ้าถามว่าผมชอบหมอลำไหมผมก็ชอบนะเพราะมันแบบจริงอะสุดผมไม่เคยได้ฟังแล้วก็เผื่อบางคนไม่รู้นะครับเผื่อบางคนไม่รู้นะครับส่วนใหญ่มหาลัยทางอเมริกาเนี่ยเวลาเขาทำวิจัยจบของทางปริญญาเอกหรือว่าที่เป็นด็อกที่เขาจะจบกันเป็นด็อกเตอร์อะไรกันอย่างเงี้ยเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขาจะมาทำวิจัยจบที่อีสานกันเป็นส่วนเยอะเนื่องจากว่าสเกลของอีสานเป็นสเกลที่แปลกมากครับมีแค่5ตัวแต่เป็นสำเนียงอีสานสัดๆเลย
เป็น5ตัวที่สำเนียงอีสานสัตว์คุณไม่สามารถเล่นสเกล1 2 1 2 3 5 6ที่อินเดียแล้วให้เหมือนอีสานได้คุณไม่สามารถทำได้คุณไม่สามารถเล่นสเกล1 2 3 5 6ให้จากเครื่องดนตรีจีนแล้วให้เป็นเครื่องดนตรีอีสานคุณทำไม่ได้คุณทำได้แค่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นไม่ได้พี่ใช่มันแปลกมากเว้ยมันแปลกจริงๆว่าทำไมแล้วมันคือมันจนตอนเนี้ยคือมีรุ่นพี่อ่ะสอนโค้ดนึงมันแล้วมันกลายเป็นคำสาปของประเทศคำสาปของนักดนตรีไทยอยู่ไม่น้อยเลยว่าเวลาคุณอิมโพรไวหรือว่าเวลาคุณแต่งเพลงที่ใช้สเกล1 2 3 5 6มันจะกลายเป็นลูกทุ่งกับหมอลำทันทีคนอะไรแบบนี้มันเรียกว่าเพนทาโทนิกครับไอ้โน้ต5ตัวอะไรแบบเพนทาโทนิกไม่ไงกลัวว่าบางคนเขาไม่รู้กันเลยนับไปเลยว่า1 2 3 5 6กูฟังไม่รู้เรื่องหรือว่า5 6 1 2คนที่พูดไปแต่1 2 3 4 5 6แล้วเนี่ยคุณ1 2 3 5 6แล้วคุณไม่อธิบายหน่อยแล้วว่ามันคืออะไรอ่ะมันคือสเกลเพนทาโทนิกที่ตัดตัว4และตัวที่7ออกก็คือตัดตัวที่เป็นผมว่ามันลึกไปออกเอ้ยผมว่ามันลึกไปตัวที่7คุณตัดตัวที่4กับตัวที่6ตัวที่7มันไม่ตัดเป็นทาโทนิกไมเนอร์ผมพูดถึงเป็นทาโทนิกเมเจอร์ครับถ้าเกิดว่าโอเคโอเคไมเนอร์เขาจะตัดตัวที่2กับตัวที่6ครับอ๋อลืมโทษอืมเฮ้ยไม่ได้ขนาดเดียวกันพี่พูดเนี่ยชื่อว่าอะไรนะครับหืออะไรนะครับคุณชื่อว่าอะไรนะเพชรครับชื่อเพชรครับคุณเพชรพูดมีช่องไฟหน่อยเวลาคนสงสัยเขาถามคุณไม่ทันอ๋อขอโทษผมเป็นคนพูดเราถามเราด้วยขอโทษด้วยขอโทษด้วยผมไม่อยากคุยด้วยคุณขอโทษเวลาแบบคนผมเห็นแล้วหลายคนเขาจะถามจะอะไรเขาตามไม่ทันขอโทษเวลาพูดแล้วมันเหมือนลิ้นติดไฟมันต้องไปต่อบางทีขอโทษด้วยเดี๋ยวผมออกความเห็นนิดนึงแล้วกันไอ้ที่บอกว่าไอ้เรื่องที่แบบว่าเรื่องสเกลเป็นทาโทนิกแล้วมันติดตำแหน่งอีสานแบบเขางงกันคืออะไรแบบนี้มันเรียกว่าสำเนียงคุณคือสำเนียงการเล่นบางคนการเล่นไม่เหมือนกันไม่ใช่สำเนียงการเล่นนะเพราะว่ามีเด็กบางคนอ่ะอันนี้ที่เคยสังเกตนะมีเด็กบางคนที่พยายามไม่เล่นสำเนียงนะไม่เล่นสำเนียงนะเล่นแค่โน้ตล้วนๆก็ยังเป็นอีสานเพราะว่ามันมาจากการเติบโตที่เขาได้ยินอะไรใช่มันมาจากการเติบโตที่ได้ยินและประเด็นคือตอนที่ตัวตกมันอะตัวตกเราไปตกที่หนึ่งแล้วพอไปตกตัวที่หนึ่งอะพอตกตัวที่หนึ่งเพลงอีสานเพลงอีสานทุกเพลงเวลาตกลงท้ายเวลาลงตัวตกหนึ่งซึ่งประเด็นคือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะแบบคุณคำสาปนี้ไปคุณต้องไปตกตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวหนึ่งกับตัวห้าเข้าใจไหมไม่เข้าใจก็คือว่าเหมือนเวลาเราอินโพไว้หรือว่าเราเวลาเล่นเล่นเพลงเงี้ยถ้าอยากให้มีความเป็นสากลมากขึ้นแต่ว่าคุณไม่รู้อะไรนอกจากสเกลบรรทัดโทนิกเลยคุณต้องไปลงตัว2ตัว4ตัว2ตัว4ตัว6แทนอะไรอย่างงี้มันซึ่งแบบนี้ว่ามันก็ไปแก้ที่ตัวสำเนียงดีกว่าปรับสำเนียงให้ถ้าอยากสำเนียงสากลก็ปรับสำเนียงให้มันสากลขึ้นไม่ใช่ว่าเลี่ยงโน้ตที่จะลงอะไรแบบนี้ผมว่ามันแก้ที่ปลายเหตุมากกว่ามันสำเนียงอ่ะเราเคยลองแล้วไม่ได้วะจริงไม่ได้ you issue เคยพยายามเคยมีเพื่อนพยายามผมเองก็ลองพยายามของผมก็กว่าคือไอ้ถามว่าสำเนียงอ่ะคือสำเนียงจะให้เป่าพอเป่าทื่ออ่ะมันก็เหมือนกันเป่าจะให้แบบแจ๊สเว้นแต่ว่าคุณจะไปเป่าแจ๊สเลยคุณจะไปใช้สเกลอื่นสเกลบลูอ่ะถ้าคุณใช้สเกลบลูยังไงก็ไม่เป็นแต่ว่ามันก็จะมีบางคนอีกนะที่ขนาดใช้สเกลบูแล้วยังโอ้เพิ่มสาธิตให้ดูหน่อยครับคือสเกลบูกับของหมอลำนี่เหมือนกันนะครับเป็นทาโทนิกแต่แค่ใช่เราแค่เติมโน้ตนอกแปดท่าแปดท่าเติมแปดท่าเป็นเติมชาร์ป4ก็เดียวกันเลยคุณใช่ครับชาร์ป4เหมือนกันที่จริงกันตอนนั้นตอนที่ไปถามอาจารย์มหิดลนั้นที่แกเป็นสเปเชียลเกย์นั้นเกย์บอกว่าให้จำว่าเป็นแฟต4จะง่ะจะเข้าใจมากกว่าเพราะว่าตัวแฟต4นั้นจะเป็นตัวเทนชั่นของเพลงมันคือจะทำให้เหมือนเวลาเล่นสเกลนั้นๆน่ะพอเจอตัวชาร์ป4ใช่มันลืมไปเป็นชาร์ป4พอเจอชาร์ป4มันจะเกิดอาการขืนใจขึ้นมาเหมือนโดนข่มขืนเขาบอกมันเป็นยังไงครับภาษาทางการครับมันจะเหมือนโดนข่มขืน
ดีดีดีตีเดี๋ยวตรงเนี้ยตัวตีดีดีดีเออส่วนตัวแฟดสามพอเล่นได้ให้ฟังได้ไหมครับเออตอนนี้ครับพี่ครับตอนนี้ตีสองสี่สิบครับผมอยู่หอในครับพี่วันหลังตีแผงไข่ไปนะเพื่อนผมมองเป็นแฟดห้าแล้วผมคิดว่ามันง่ายกว่าถ้ามองแฟดห้าง่ายกว่าจริงแต่ว่าประเด็นคือถ้ามองแฟดสี่เราชาร์ปสี่เราจะเข้าใจแล้วก็เวลาเหมือนเล่นขวดเวลาเราเล่นขวดถ้ามองชาร์ปสี่มันจะเข้าใจง่ายกว่าเพราะว่าแฟดห้าเพราะแฟดห้าคือหมายถึงตัวที่ห้าแต่ถ้าชาร์ปสี่เขาจะไปพูดถึงประมาณเดี๋ยวแป๊บนึงนะหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดเออมันคือตัวชาร์ปเอ้ยใช่ไหมวะหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดเออใช่เขาจะไปพูดถึงชาร์ปสิบเอ็ดแทนก็คือตัวชาร์ปสี่นั่นแหละผมว่าแล้วแต่คนมองแบบแล้วก็ครับผมอันนี้ผมว่าเถียงกันไปก็ไม่จบหรอกมันอยู่ที่มุมมองกับความถนัดแล้วแต่คนมองแล้วแต่คนมองส่วนแฟดสามนะส่วนแฟดสามเขาถามว่าทำไมถึงเป็นแฟดสามอันนี้ที่อาจารย์เขาเคยบอกว่าแฟดสามตัวนี้มันคือแฟดสามที่วันนาบีอยากเป็นแฟดสามที่วันนาบีอยากเป็นเมเจอร์เข้าใจไหมแฟดสามที่วันนาบีอยากเป็นเมเจอร์ก็คือว่ามันเล่นแฟดสามในคอร์ดเมเจอร์ซึ่งเราก็รู้ใช่ไหมว่าปกติแล้วในคอร์ดเมเจอร์นั้นตัวสามเป็นเมเจอร์ตัวสามเป็นตัวตรงถูกไหมอ่าดังนั้นเวลาการเล่นแฟดสามในสเกลบลูอ่ะเขาบอกว่าถ้าเล่นยังไงให้เวิร์กสุดให้เล่นแฟดสามให้เบนไปหาให้เล่นแฟดสามเบนหาสามแต่อย่าเข้าสามพยายามแล้วนะทำไม่ได้วะมันก็ไปอยู่นั่นแหละ